Spirit Friendship and Celebration คำขวัญเมืองเจ้าภาพกีฬาแหลมทองหรือกีฬาซีเกมเมื่อปี1963กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาหลังจากข่าวใหญ่ที่ถูกยกเลิกงานจัดการประกวดนางงามระดับนานาชาติ Miss Grand International โดยทาง Miss Grand International 2024ประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพการจัดงานของกัมพูชาจากเข้าร่วมจัดกิจกรรมได้เพียงแค่3วันเท่านั้นก็ยกเลิกซะแล้วเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ระบุในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานของ Miss Grand International โดยกิจกรรมต่างๆก็เริ่มจะมาจัดที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2024เป็นต้นไปสืบเนื่องมาจากบรรยากาศคืนกาล่าดินเนอร์ที่กัมพูชาได้จัดขึ้นบนเรือกลางแม่น้ำโดยนางงามจากทั้ง74ประเทศทั่วโลกต่างสวมใส่ชุดเดรสแบบเต็มรูปแบบพร้อมร่วมงานกาล่าดินเนอร์บนเรือหรูส่วนสภาพเรือก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนั่นแหละนอกจากนี้ทางทีมงานยังมีปากเสียงกับทีมงานของ MGI และยังมีการด่าทอคุกคามขู่จะทำร้ายร่างกายจึงเป็นที่มาของการยกเลิกจัดงานดังกล่าวที่ประเทศกัมพูชาแล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปีค.ศ.1963เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันและเหตุการณ์นี้มันก็ได้ส่งผลไปทั่วประเทศอาเซียนเอ๊ะจะว่าไปแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอาเซียนเลยกับเหตุการณ์กีฬาแหลมทองปี1963ถูกยกเลิกเพราะกัมพูชากับไทยทะเลาะกันนี่แหละซึ่งกีฬาแหลมทองคือชื่อเดิมก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นซีเกมกีฬาแหลมทองเป็นการแข่งขันกีฬาครั้งใหญ่ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยและกีฬาแหลมทองปี1963ครั้งที่3ถูกกำหนดให้จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาเป็นสภาพในการแข่งขันกีฬาที่กรุงพนมเปญแต่เมื่อมาถึงกำหนดการแข่งขันกัมพูชาไม่สามารถจัดการแข่งขันได้เนื่องจากในระยะนั้นกัมพูชาได้ตัดสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยในกรณีพิพาทเรื่องเขาพวิหารกับประเทศไทยและในตอนนั้นที่กัมพูชายังมีความไม่แน่นอนเรื่องการเมืองอีกด้วยนำไปสู่การประกาศยกเลิกการแข่งขันในที่สุดเรียกว่าทำเอานักกีฬาและประเทศที่จะเข้าร่วมป่วนกันเลยทีเดียวสงสารนักกีฬาที่เขาอุตส่าห์ซ้อมมาเป็นปีๆกันจริงๆและประเทศที่กัมพูชาส่งไม้ต่อให้ก็คือประเทศลาวทำให้เจ้าภาพการแข่งขันตกมาอยู่ในมือประเทศลาวอย่างไรก็ตามลาวณตอนนั้นก็ขอถอนตัวเนื่องจากปัญหาด้านการเงินและทรัพยากรต่างๆจู่ๆเกิดถอนตัวกระทันหันแบบนี้เรียกได้ว่าทำเอาประเทศลาวซวยไปด้วยสุดท้ายที่สุดการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่3ก็ถูกเลื่อนออกมาจัดขึ้นในปี1965ที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและกัมพูชาก็ได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเมื่อปี2023ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันครั้งที่32ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ถูกเลือกเป็นเจ้าภาพจึงทำให้ซีเกมในปี1963ของกัมพูชานั้นกลายเป็นตำนานเพียงครั้งเดียวที่ซีเกมถูกยกเลิกมาจนถึงปัจจุบันกลับมาในเรื่องของการถูกยกเลิกการเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด Miss Grand International ปี2024ของกัมพูชาหลังจากได้ร่วมกิจกรรมเพียงแค่3วันเท่านั้นเราลองไปดูความคิดเห็นทั้ง2ฝ่ายว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ความคิดเห็นแรกจากคนไทยที่บอกเลยว่าถ้าไม่พร้อมและขาดความเป็นมืออาชีพครั้งหน้าอย่าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอีกเลยอายคนทั้งโลกบ้างไหมความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าโท
ทษคนอื่นแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยความคิดเห็นต่อมาจากฝั่งกัมพูชากันบ้างเขาได้บอกไว้ว่าเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยออกข่าวทุกอากาศทุกช่องทีวีประเทศไทยกำลังดูถูกเขมรเราพวกเขาเหยียบย่ำชาวเขมรหยุดร่วมเงินกับเขาบ้างก็ดีนะเลิกสนับสนุนสินค้าไทยเอาแล้วแหละเคยเป็นปัญหาที่ชาวกัมพูชาบอยคอตไทยแล้วแหละความคิดเห็นต่อมาจากชาวสปป.ลาวได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นภาษาไทยว่าพวกคุณทำงานนี้เต็ม 100% หรือยังนี่มันงานระดับโลกนะไม่ใช่งานในหมู่บ้านคนทั่วโลกเขากำลังมองคุณอยู่ก่อนจะโทษคนอื่นจงหันกลับไปดูตัวเองว่าทำงานนี้เต็มที่ 100% หรือยังเห็นมาหลายๆงานและที่กัมพูชาจัดงานในระดับโลกนั้นกลายเป็นงานระดับชาวบ้านจริงๆความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาได้บอกไว้ว่าเสียมไม่เคยมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับเขมรความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าสถานทูตประเทศอื่นยังหนีคิดดูแล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าประเทศนี้น่ากลัวซึ่งสถานทูตที่ลูกพี่กล่าวนั่นก็คือสถานทูตสวีเดนประกาศปิดสำนักงานสถานทูตในกรุงพนมเปญและใช้สถานทูตกรุงเทพแทนความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าจัดการประกวดหรือให้นางงามแข่งขันเอาชีวิตรอดคุณหรือว่าแบกิวอาหารแต่ละอย่างความคิดเห็นต่อมายาวหน่อยเขาได้มาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ดีว่าชื่นชมธรรมชาติดื่มน้ำยามค่ำคืนดื่มด่ำกับบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนอิ่มเอมอิ่มอกอิ่มใจกับความเรียบง่ายของประชาชนและปิดท้ายโดยการอิ่มท้องแบบจุกๆกับวัวปีนเขาหรือหมูกระทะเสียมในแบบที่ไม่เคยลิ้มลองที่ไหนมาก่อนในชีวิตยินดีต้อนรับเข้าสู่จุดๆๆดินแดนมหัศจรรย์ดินแดนกำแพงหินอันลือลั่นในกาแล็กซี่จุดๆๆต้นกำเนิดของทุกสิ่งนี่ความคิดเห็นนี้ไม่มีเนกาทีฟเลยนะความคิดเห็นต่อมาง่ายๆสั้นๆเขาได้บอกไว้ว่าเขาไปตกหมึกกันหรอและขอปิดท้ายความคิดเห็นนี้ได้บอกไว้ว่าสนับสนุนให้แบรนด์ประเทศไทยนะจ่ายได้เลิกก๊อปเลิกเคลมวัฒนธรรมประเทศไทยสักทีลำจุดๆๆโว้ยมันลำคาญอ่ะจะทำงานนี่ทำไม่ได้เลยเครียดแม่ดูเหมือนว่าคนไทยจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะที่กัมพูชาจะบอยคอตประเทศไทยแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่ประเทศกัมพูชาถูกยกเลิกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประกวดในครั้งนี้และก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณเม้นต์1เม้นต์2และคอมเมนต์สายไวกันทุกคนและขอบคุณเพื่อนๆที่กดซุปเปอร์แตงค์หรือโดเนทมาให้ทางแอดมินขอบคุณจริงๆเป็นกำลังใจให้แอดมินสุดๆต้อนลมหายใจให้แอดมินกำลังใจในการทำงานต่อไปมากๆและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ